มส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจ้ากลายเป็นหนุ่มคู่หูดูโอที่เวลาออกงานไปไหนมาไหนนี่ก็มักจะเห็นทั้งหนุ่มสลิมแล้วก็หนุ่มอลังออกงานด้วยกันค่ะเจอเด็กในสังกัดของพี่เบียร์ทั้งทีเนี่ยส้มซ่าก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะไปตามเก็บข่าวแซ่บมาให้ได้อัปเดตกันจ้ามีโอกาสเจอตัวทั้งคู่ที่งานแถลงข่าวมิสเตอร์แอนด์มิสพาราตะไทยแลนด์2016ก็เลยถามถึงข่าวเมาส์กันซะเลยค่ะที่บอกว่าหนุ่มอลังเนี่ยเกิดอาการน้อยอกน้อยใจที่ตัวเองเนี่ยมีงานในวงการน้อยกว่าหนุ่มสลิมทั้งที่อยู่ในสังกัดเดียวกันซึ่งหนุ่มอลังก็บอกเขาว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรในเรื่องนี้จ้าเพราะพี่เบียร์เนี่ยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่คงดูตามความเหมาะสมมากกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเหมาะกับงานไหนรับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็มีธุรกิจที่ทำอยู่เป็นบริษัทเกี่ยวกับโปรดักชั่นเฮาส์ค่ะรับผลิตรายการแล้วก็โฆษณาด้านหนุ่มสลิมเนี่ยตอนนี้ก็มีผลงานละครสายลับสะบัดช่อที่จ่อออนแอร์เร็วๆนี้ทางช่อง3จ้าเจ้าตัวยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าเริ่มคิดถึงงานเพลงแล้วค่ะเปรยๆว่าพี่เบียร์เนี่ยมีแพลนที่อยากจะให้หนุ่มสลิมเนี่ยหวนกลับมาจับไมค์อีกครั้งค่ะส่วนเรื่องเด็กในสังกัดที่ชิ่งหนีไปเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่จัดการจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทั้งคู่พูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะพี่สลิมก่อนเลยดีกว่าตอนนี้แหละฮะก็ล่าสุดก็ใกล้จะออนแอร์แล้วน่าจะเป็นเรื่องสายลับสะบัดช่อช่อง3นะครับผมครับคิดว่าไม่น่าจะนานมากเร็วๆนี้ครับไม่เกินปีนี้ฮะแล้วเรื่องที่ออนแอร์อยู่ครับผลงานเพลงคือคิดถึงอยู่ฮะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสกลับไปจับตรงนี้สักทีครับผมครับก็มีแบบว่ามีคำถามอยู่บ้างครับผมใช่แพลนเอาไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะออกมาเมื่อไหร่กำลังแพลนว่าเราจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยด้วยครับครับแล้วของเราเหมือนแบบไปหายไปทำอะไรนะก็ช่วงนี้ก็ยุ่งกับทางด้านของบริษัทของผมด้วยตอนนี้ก็เปิดบริษัทใหม่ชื่อบริษัททวินครีเอชั่นครับเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ครับผลิตรายการทีวีแล้วก็สื่อโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ Now FC ทางช่อง3ด้วยครับไม่จริงมั้งไม่จริงมั้งเพราะผมงานเยอะกว่านี่ไม่ใช่แล้วฮะหลังนี่แบบว่าไม่เว้นแต่ละวันเลยฮะไม่คืออย่างนี้คืออาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นผู้จัดการของเราเขาก็จัดคิวให้กับเราเรียบร้อยแล้วว่าคนไหนควรจะไปงานไหนเขาดูความตามความเหมาะสมมากกว่าเนาะใช่ไหมฮะก็ไม่น้อยใจเลยครับครับผมก็สัมถามบ้างนะแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับอาจารย์เบียร์ครับเราก็ไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยหายไปนะแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราคุยกันอยู่ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องระหว่างพี่เขากับอาจารย์เบียร์เนาะใช่ครับผมเราก็เลยแบบว่าหยุดในการตัดสินใจของคนสองคนดีกว่าเพราะใช่ครับอยู่ตรงกลางดีกว่าครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาคิดว่าเขาคงตัดสินใจตัวเองได้แล้วแหละว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นยังไงอาจารย์เบียร์คิดยังไงหรือว่าพี่เขาคิดยังไงครับหนักใจไหมครับสำหรับรอบเราเป็นคนกลางหนักใจไหมก็มีหนักใจบ้างเล็กน้อยฮะแต่ก็ต้องทำใจครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับผม